บาลของคุณเศรษฐาทวีสินภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ชื่อว่าคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจหลังจากนี้จะมีการผลักดันเรื่องของคมนาคมยังไงบ้างคือเขามุ่งเน้นไปที่ภูเก็ตกับเชียงใหม่หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะลดค่าทางด่วนด้วยการขยายสัมปทานกับเอกชน และลดกำไรของการทางพิเศษลงนะครับสัปดาห์นี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสุริยะบอกว่าเขากำลังจะเร่งรัดให้จัดการสร้างรถไฟฟ้าในภูเก็ตและเชียงใหม่เรียกว่าแทรมนะภูเก็ตเนี่ยนะครับ อยากจะให้เสร็จสิ้นแล้วก็เริ่มก่อสร้างเนี่ยในเดือนสักประมาณตุลาคมปี68แล้วจะได้เสร็จสิ้นสักปี74ทีนี้ภูเก็ตเนี่ยตอนนี้คุณสุริยะบอกว่าปัญหาก็คือว่ามันยังมีการขยายทางหลวงสาย402อยู่คือถ้ามันยังขยายอยู่แล้วจู่ๆเนี่ยไปตอกเข็มรถไฟฟ้าเพิ่มเติมไอ้ทางหลวงเดิมหรือไอ้เส้นทางที่เคยเป็นทางเลี่ยงเวลารถติดเนี่ยมันก็จะติดตันเพราะมันยังอยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างเพราะนั้นก่อนที่จะมีแทรมภูเก็ตเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปเร่งให้ก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงให้แล้วเสร็จเพื่อจะใช้เป็นทางเลี่ยงรวมเฉพาะโดยบริเวณเส้นทางทางหลวงหมายเลข402เป็นเส้นทางหลักค่ะแทรมที่ว่าเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคุณสุริยะบอกว่าแนวเส้นทางยังคงเป็นแนวเส้นทางจากท่าอากาศยานภูเก็ตไปสิ้นสุดที่5แยกฉลองคือจากเหนือเกาะทางทิศเหนือของเกาะไปสุดทางทิศใต้ความยาวประมาณ42กิโลเมตรมีจุดตัดทางแยกต่างๆเลยแล้วเขาจะสร้างเป็นอุโมงค์ทางลอดบนถนนทางหลวง402เนี่ยจะมีทั้งหมด5จุดมีตั้งแต่ก่อนถึงโรงเรียนเมืองถลางบริเวณแยกมุดข้อขาวบริเวณผ่านเขตอำเภอถลางหน้าเทศบาลศรีสุนทรแล้วก็รวมไปถึงบริเวณแยกเกาะแก้วแยกบางคูนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องภูเก็ตค่ะส่วนเรื่องเชียงใหม่ก็เหมือนกันนะครับช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์แยกแม่เหียสมานสามัคคีระยะทาง 15.8 กิโลเมตรอยู่ระหว่างศึกษาทบทวนโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จปี67เช่นเดียวกับแทรมภูเก็ตแต่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเพราะเส้นทางผ่านเขตเมืองเก่าต้องมีการสำรวจโบราณคดีทำความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ด้วยส่วนอีก2เส้นทางนั่นก็คือแทรมนครราชสีมาหรือแทรมโคราชแล้วก็แทรมพิษณุโลกยังไม่เริ่มพิจารณานะฮะเขาจะเร่งไปที่ภูเก็ตและเชียงใหม่ก่อนในทันยุคนี้พูดถึงสอหนึ่งละสอสุริยะสอสมศักดิ์ก็มาเหมือนกันคือวันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปเจอคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็เลยถามว่าการที่รัฐมนตรีรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี้ตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมีการทบทวนไหมเพราะนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขก็คือเรื่องของการครอบครองยาเสพติดจำนวน5เม็ดที่มันถูกถกเถียงกันมาตลอดแล้วก็หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้ยาเสพติดเนี่ยพอมีประเด็นเรื่องนี้มันก็ไม่หมดไปสักทียิ่งกวาดยิ่งเจอยิ่งจับยิ่งเจอยิ่งบำบัดก็ยิ่งเจอเหมือนกันหลังจากนี้จะมีการทบทวนอย่างไรคะคงพูดอะไรไม่ได้ต้องขอให้ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นเรื่องของกฎหมายด้วยเป็นประเพณีปฏิบัติด้วยครับเดี๋ยวบ้างไม่มีโอกาสที่จะส่วนก็ผมเรียนไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเราไปทำให้ผิดประเพณีปฏิบัติก็ขออนุญาตขอความกรุณาทำความเข้าใจกับพวกเราทุกคนด้วยนะครับเรื่องโคล้านตัวนี้มันจะก็เป็นเรื่องของรัฐบาลและรัฐมนตรีท่านอื่นที่เขามารับผิดชอบผมได้ทำหน้าที่ของผมไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่ว่ากันว่าจะเดินอะไรอย่างไรให้เป็นเรื่องของรัฐมนตรีท่านใหม่ครับส่วนกรณีที่แพทย์ชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยมีการโพสต์ข้อความแล้วก็ไม่พอใจกับการปรับครม.ในครั้งนี้ที่ทางด้านของคุณหมอชนน่านหลุดจากตำแหน่งก็ถามคุณสมศักดิ์ว่าตกลงแล้วเนี่ยมีปัญหากันไหมมีการพูดคุยกันหรือเปล่าแล้วรู้หรือเปล่าว่าทางด้านของชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยเขาไม่พอใจกับการปรับครม.ค่ะงั้นเลยครับผมไม่ทราบกับหมอชนน่านนี่ได้คุยกันไหมคะก็คุยกันตลอดครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับการสลับเก้าอี้รอบนี้ค่ะไม่มีไม่ได้อะไรกันก็รักกันชอบกันดีนะครับเป็นคนรักกันอยู่แล้วไม่มีรักกันชอบกันอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไร
ก็เลยบอกว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทุยเชตุทินคุณสมศักดิ์เองอ่ะเป็นรัฐมนตรีมาก็แล้วก็อยู่ดำรงตำแหน่งต่างๆมาเนี่ยเรียกว่าหลายตำแหน่งหลายกระทรวงมีเคล็ดลับอะไรไหมคุณสมศักดิ์บอกแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่16เคล็ดลับในการเป็นรัฐมนตรีไม่ขอเปิดเผยเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นจะเอาไปใช้แล้วก็ไม่มีคำแนะนำให้บุคคลที่หลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยคนก็บอกโอ้คุณสมศักดิ์เคล็ดลับอะไรอ่ะแต่ว่ามีแหละแต่ไม่เปิดเผยผมอยากเป็นรัฐมนตรีบ้างขอเคล็ดลับหน่อยได้ไหมไปคุยส่วนตัวเขาบอกอย่างนี้มาคุยกับผมส่วนตัวมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ